นี่พี่น้องมันจะเป็นคือชีจังสิคะที่เข็มต่างกันนะแล้วเบื้องด้านหลังนะสวัสดีค่ะพี่น้องทยาเองเด้อค่ะพอดีว่าช่วงนี้ฝนตกเด้อค่ะพี่น้องฝนตกติดต่อกัน3มื้อแล้วนะคะป่ามันก็สิเป็นจื้นๆเปียกๆนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าฝนมากระโดนเติบนะพี่น้องอันฝนมันขาดช่วงนะตอนนี้ฝนกะเร่งๆตกเด้อค่ะมื้อนี้ฝนกะท่าทางสิตกอันมื้อนี้ทยาสิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูเด้อค่ะอันมื้อนี้สิใส่มือนี่ใส่ถุงมือแล้วก็อู้เห็ดแล้วก็สิลองใส่กรรไกรตัดเอามันตัดบ่ได้จ้อยพี่น้องมันนั่นขามันนะอันพอดีเพื่อนแฟนทางบ้านติดต่อเอ้ยเพิ่นบอกเพิ่นแนะนำมาว่าให้ใส่กรรไกรตัดเฮ็ดสิสะอาดมันก็สะอาดค่ะขอพูดหลายๆแต่ว่าบางคนเพิ่นนั่นเพิ่นบ่มักให้อันเอากรรไกรตัดนะคะก็เลยบ่ได้ใส่อันนี้เป็นลักษณะของเห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูสิมีหลายสายพันธุ์เด้อค่ะพี่น้องอันนี้มันก็สิเป็นสมูทชันเทรลอันนี้มันเฒ่าแล้วล่ะมันก็สิเป็นเรียบๆไปนะแล้วอีกแบบนึงมันก็สิเป็นคล้ายๆเคลื่อนคือเส้นเลือดนะคะมันสิเป็นคล้ายๆคือเส้นเลือดตัวนี้ก็บ่แม่นสมูทปานใดดอกนะคะแล้วเวลาแกะเข้าไปนี่มันสิเป็นคือฉีดนี่พี่น้องมันสิเป็นคือฉีดจังสิคะนี่มันสิเป็นคือฉีดตัวนี้ยังดีอยู่อันเพราะว่าบางอันนี่มันสิมีแมงเข้าไปกินทั้งในมันนะมันสิผุนะนี่ค่ะด้านหลังเห็ดมันก็สิเป็นตะปุ่มตะปำนะคะมันสิบ่เสมอไปพี่น้องมันสิละกะมันก็สิอันหักง่ายนะพี่น้องมันสิหักง่ายมันเกาะมองใบมันนี่นะเห็ดมันปูนี่เป็นเห็ดที่เกิดอยู่ทั้งดินเด้อค่ะมันสิบ่เกิดทั้งขอนถ้าพอทั้งขอนบ่แม่นเห็ดมันปูนะคะและเห็ดมันปูนี่เป็นเห็ดที่เพาะบ่ได้นะคะเพราะว่ากระบวนการไมโครไรโซลของมันซับซ้อนนะมันจะเป็นกระบวนการแบบว่าอันต้นไม้กับดินกับเห็ดพวกนี้ค่ะไม่มีความสัมพันธ์กันต้นไม้นี่มันกะสีสังพวกใบไม้มันสีสังเคราะห์แสงได้มันก็สิผลิตน้ำตาลผลิตคาร์โบไฮเดรตอีหยังพวกนี้ซึ่งเห็ดมันกะสิดึงเอาพวกสารอาหารพวกนี้มาใส่ในการเจริญเติบโตของมันแล้วมันก็สิดึงเอาพวกวิตามินเกลือแร่อย่างต่างๆถาต่างๆนั้นดินเนี่ยค่ะเข้ามาในตัวมันเราต้นไม้ก็สิดึงเอาสารอาหารพวกนั้นมาใส่ในการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมันมีความสัมพันธ์กันซึ่งมองนี้ในทางวิทยาศาสตร์มันซับซ้อนนะเขาก็เลยบ่สามารถที่สิจำลองกระบวนการเกิดของมันได้มันก็เลยเพาะบ่ได้อ่ะค่ะและเฮ็ดหลายชนิดนะคะที่มีกลไกแบบนี้นะมันซับซ้อนมันเพาะบ่ได้เด้อค่ะมันสิมีแค่เห็ดบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเพาะขายได้หรือว่าเพาะเองได้โดยมนุษย์เด้อค่ะใบไม้พวกนี้นะพี่น้องถ้าอากาศร้อนนี่พวกแมงพวกอันเห็บมันสิอยู่เด้อค่ะพอดีว่ามื้อนี้อากาศมันเย็นนะพวกเฮ็ดพวกอย่างนี้มันกะสิบ่ค่อยแอคทีฟนะพี่น้องมันสิบ่ค่อยอันออกมาเด้อค่ะอันนี้ก็สิเก็บไปห้องอันนี้เป็นใบของ Beast Tree นะถ้าจำบ่ผิดนะงามแห้งพี่น้องงามแห้งตัดชืบง่ายดีสะดวกแบบนี้ละพี่น้องง่ายดีสะดวกงดงามฝนตกมานี่อู้ยพี่น้องเห็ดเพิ่นเพิ่นเห็ดได้ฝนนะบวมเอ้ยอันน่ะงามอองตองติงติงตึงตึงอันนี้นี่ก็เป็นเห็ดมันปูอีกแบบนึงเด้อค่ะเป็นซินนาบาเด้อค่ะมันก็สิเป็นสีส้มๆเด้อค่ะ
สีส้มส้มสีส้มดอกหน่อยๆนะถ้าเปรียบเทียบกับเห็ดมันปูอีกแบบหนึ่งนะดอกมันสีใหญ่นะอีหยังล่ะนี่ข้างหลังมันนี่ตัวนี้มันสิดอกหน่อยๆด้านหลังมันก็สิคือกันนะคะมันสิเป็นลักษณะคล้ายๆเขินโวเวนอะเวนก็คือเส้นประสาทแบบเนี้ยค่ะมันก็สีอันเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆกีบมันลงมาโค้งลงมาลักษณะของกีบเห็นมันบ่คือกันเลยพี่น้องมันคนละแบบนะอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็สิค่อยๆโค้งลงมาคือเห็นนางลมนะแต่บางอันมันก็สิเป็นอีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวทายาจะเอาให้เบิ่งเฮ็ดมันปูแบบนี้ก็กินได้เด้อค่ะแบบซินิบานี่นะคะนี่ก็กินได้ตัวมันดอกหน่อยแค่นั้นแหละเฮ็ดตัวนี้ก็สิเป็นคู่แฝดของเฮ็ดละงอกเด้อค่ะเดี๋ยวทายาสิเอาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะแถวนี้ก็มีเฮ็ดละงอกเด้อค่ะเดี๋ยวทายาสิเปรียบเทียบให้เบิ่งคู่แฝดกับบ่แฝดมันเป็นแบบใดนี่เวลาเอาเฮ็ดขึ้นมาต้องเอาตั้งแต่ใต้ดินของมันขึ้นมาพี่น้องสิได้เบิ่งทุกส่วนของมันเด้อค่ะเพราะว่าคั่นเอาแค่ตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งบางเทื่อมันกะการเบิ่งเฮ็ดมันต้องเบิ่งทุกส่วนนะย้ําเลยทุกส่วนนะคะสังเกตขามันก็สีเหลืองหน้าตาว่าขานบ่ลายมันมีกระโปรงถุงเท้ามันสิเป็นหน่อยๆนะเขาสีบ่อื่นบ่ถุงเท้านะนี่ดอกเป็นแบบนี้เดี๋ยวสิเปรียบเทียบกับเฮ็ดละงอกให้เบิ่งเด้อค่ะอันนี้เฮ็ดละงอกตัวนี้นี่โมเมนต์เฮ็ดละงอกเด้อค่ะตัวนี้นี่เฮ็ดละงอกเดี๋ยวสิถอนขึ้นมาให้เบิ่งมาเปรียบเทียบกันให้เบิ่งมื้อนี้อากาศเย็นดีพี่เนาะโอ้ยเดี๋ยวจ้ะโอ้ยลุดเห็ดนี่กะเบาโอ้เห็ดนี่กะเปาะบางแห้งโอเคพี่น้องสิเปรียบเทียบให้เบิ่ง2ดอกนี่บ่แม่นเฮ็ดละงอกนะคะดอกนี้นี่คือเฮ็ดละงอกนะอ่ะเบิ่งถุงเท้ามันถุงเท้ามันเฮ็ดละงอกนี่ถุงเท้ามันสิยาวถุงเท้ามันสิยาวเฮ็ดตัวนี้นี่ถุงเท้ามันบ่ยาวนะคะถุงเท้ามันบ่ยาวอันขามันเบิ่งขามันเปรียบเทียบกันนะคะขามันนี่เฮ็ดละงอกมันสิขาลายมันสีสีเข้มกลัวแล้วก็ขาลายแต่ตัวนี้นี่ขามันสีเหลืองแต่ว่าบนลายเหลืองสีดๆนะคะแล้วก็บนลายนะคะกระโปรงเฮ็ดทั้งสองมีกระโปรงคือกันนะแล้วก็ใต้ดอกกับแบบนี้นะคะเป็นกีบคือกันกีบมันกะสิบ่จะลดกับอันสเต็มมันนะคะกับอันต้นมันนะขาเห็ดนะทั้งสองอาจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้สีสีกว่าสีมันก็สีเข้มต่างกันนะแล้วเบื้องด้านหลังนะบ่มีเกล็ดหิมะคือกันตัวนี้ก็สีออกสีเหลืองๆเฮ็ดอันละงอกสิออกแดงๆอันนี้เฮ็ดละงอกอเมริกาเด้อค่ะอเมนต้าแจ็คโซนีนะตัวนี้อเมนต้าแจ็คโซนีอย่าสิแกะทั้งในให้เบิ่งเด้อค่ะทั้งในมันก็สีคือกันนะพี่น้องนี่ตัวนี้ทั้งในก็สิเป็นกวงๆคือกันเด้อค่ะกวงๆตัวนี้มันสิมีอันน่ะเส้นใหญ่มันสิมีเส้นใหญ่ทั้งในแต่ว่าอันคู่แฝดของมันนี่สิบ่มีนะตัวนี้นี่มันสิกวงเลยแหละแต่ว่าตัวนี้น่ะมันสิมีอันเส้นใหญ่ขึ้นมาลําปอนะคะนี่เด้อค่ะตัวนี้นี่เป็นผิดเด้อค่ะตะวากะมันสิมีอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งตะวามันก็กินได้นะโอ้มันมีหลายแบบพี่น้องแต่เอาไว้ง่ายว่าให้จำไว้ว่าตัวนี้เป็นผิดโบต้องกินนะคะกินโบได้
แต่ว่าอันตัวนี้นี่เฮ็ดละงอกนะเฮ็ดละงอกอเมริกานี่กินได้ตัวนี้นะคะทายาบ่แนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บเฮ็ดนะคะหามกินนะคะเพราะว่าเฮ็ดมันมีความคายหลายถ้าบ่ชํานาญนี่มันสิบ่ลึงมือจังซี่มันเสียนเก็บผาดเด้อพี่น้องแล้วเวลาแกะเข้าไปทางในของเฮ็ดละงอกอเมริกานี่ขามันสิตรงกันเลยขามันสิอันเลี้ยวลงมาตรงนะส่วนตัวนี้นี่มันก็สิเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันทรงบวมๆมันก็ตรงอยู่แต่ว่ามันสิเป็นแบบมีปุ่มๆอยู่นี่อ่ะพี่น้องปุ่มๆอยู่ปลายเห็ดนะโอ้ข้างในมันก็เป็นขึ้นเหมือนลำปอคือกันโอ้นะคะพี่น้องเห็ดอันให้แบบนี้มันมีหลายสายพันธุ์เด้อค่ะมีหลายสายพันธุ์แท้ๆแน่ๆนี่บ่ต้องกินเด้อค่ะบ่ต้องกินนะเบิ่งให้ดีๆเด้อค่ะดอกนี้ถ้ายากก็สิบ่ได้เอาไปเด้อค่ะสิเอาวันนี้นะเพราะว่ามันผสมกันแล้วนะคะตัวนี้ก็เฮ็ดเพิ่งคมเด้อค่ะมันสิเป็นสีเทานะคะเฮ็ดเพิ่งคมนี่คมระดับ10คมแฮงตัวนี้นี่ก็เป็นเฮ็ดเจลลี่นะคะเจลลี่สีเหลืองอันนี้ก็เป็นเฮ็ดตระกูลพวกเฮ็ดน้ำหมากนะคะพวกรัสซูล่านะคะมันก็สิมีความกรอบบางนะคะกรอบบางแม่งมักกินนะคะอันปริยาไปอ่านมาเด้อค่ะพวกเห็ดเต้นตระกูลนี่นะมีทั่วโลกนี่มีประมาณแบบมาหลายกว่า700ชนิดอ่ะพี่น้องทั่วโลกนะเฉพาะในอเมริกาเนี่ยประมาณ300ชนิดซึ่งบางอันมันก็มีต้องต้มน้ำทิ้งเทื่อนึงจังซี่นะคะบางอันกินแล้วมันก็สิอันมีปัญหาพวกอย่างนะระบบการย่อยจังซี่พี่น้องถ้าอยากเคยกินละทีนึงนะแต่บ่แม่นแบบขาขาวนะไปกินแบบขาแบบเป็นสีชมพูหน่อยๆนะมันเสียนมันสิขมนะคะแต่ว่าตัวนี้นี่คิดว่ามันหวานนะหลายๆพี่น้องอยู่ไม่กล้าเต็มปลาอยู่ว่ายุ่งหลายกันนะพี่น้องจ๊ะโอ้มันเน่าแล้วพี่น้องเละเลยเละเละมื้อนี้อากาศเย็นเด้อค่ะก็เลยอันนั่งเก็บนั่งเล่มค่อยๆไปให้พี่น้องเบิ่งได้เด้อค่ะเพราะว่าค่ะอากาศเย็นพวกแมงพวกอันงูพวกชิกเกอร์สเรดบักเฮฟหยังพวกนี้มันสิบ่ค่อยออกมานะคะแต่ถ้าฮ้อนๆนี่นั่งเล่มจังซี่พี่น้องถึกหามคักๆแล้วทั้งนี้นี่ยังหลายเลยพี่น้องแต่ว่าใบมันบังเด้อค่ะแล้วก็เบิ่งทรงคือเพิ่นเฒ่าพี่น้องเหนื่อยเน่าเลยอ่ะ
อู้งามขนาดกรรไกรตัดสะดวกดีพี่น้องง่ายให้เน่าแล้วตัวนี เห็ดตัวนี้คือเห็ดละหกขาบ่พี่น้องคือเห็ดละหกขาบ่คือเนาะแต่ว่าคิดว่านี่เป็นเห็ดแองเจิลมัชรูมเด้อค่ะเป็นเห็ดผิดนะให้หลีกเลี่ยงเห็ดพวกนี้เด้อค่ะเพราะว่ากินแล้วตายนะคะบางคนอาจสิสงสัยด้วยค่ะว่าเอ้ยจับเห็ดผิดแล้วเป็นหยังมาจับเห็ดกินได้ด้วยค่ะการจับเห็ดบ่ได้เห็ดให้ตายด้วยค่ะพี่น้องถ้าบ่กินเข้าไปนะคะคืออันนี้บ่ได้เว้าอันเว้าใส่นะหมายถึงว่าบ่ความจริงนะคะเพราะว่าการที่สิตายเนี่ยสารผิดที่อยู่ในเห็ดเนี่ยถ้าเป็นพวกอะมานิตานมันจะเป็นสารอะมาท็อกซินสารอะมาท็อกซินนี่มันสิเฮ็ดให้คนตายก็ต่อเมื่อมันเข้าไปถึงตับนะมันจะมีกลไกกระบวนการที่อยู่ในตับในการผลิตโปรตีนนะอะมาท็อกซินมันสิไปขัดขวางกระบวนการตัวนั้นแล้วมันสิเฮ็ดให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นบ่ได้ล่ะก็เฮ็ดให้ตับวายเด้อค่ะแล้วที่นี่อันตับวายในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นจังซี่นะคะพวกสารพิษตัวเนี้ยมันก็สิไปที่ไตนะไตก็สิวายแล้วสารพิษพวกนี้มันก็สิเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็หมุนเวียนไปตามกระแสเลือดกลับมาตับคือเก่าอย่างแบบนี้ค่ะวนไปวนมานะเพราะตับมันถูกทำลายหลายๆเนี่ยตับมันก็สิว่ายแบบรุนแรงสิเซลล์ตับมันว่ายอย่างสิพี่น้องแล้วมันก็เฮ็ดให้ตายนะคะแต่ว่าพวกสารพิษที่อยู่ในเห็ดเนี่ยมันบ่สามารถที่สิซึมผ่านทางผิวหนังและเข้าสู่กระแสเลือดได้นะพี่น้องมันสิเข้าได้แค่ทางระบบการย่อยอาหารเท่านั้นนะต้องกินเท่านั้นจังสิตายบ่กินบ่ตายเด้อค่ะโอ้ยอันนี้มันก็เน่าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพวกเห็ดน้ำนมเป็นเห็ดน้ำนมถ้าจำบ่ผิดว่ามีน้ำนมออกมาเห็ดพวกนี้นี่มันอยู่ในอันกลุ่มของพวกเห็ดน้ำนมตะวันตระกูลลัสซุลานะเป็นนั้นเป็นเห็ดพวกเห็ดน้ำหมากค่ะพี่น้องมีทั้งน้ำนมมีทั้งน้ำหมากต้นนี้คิดว่าเป็นเห็ดที่อยู่ในตระกูลเห็ดน้ำหมากนะเป็นสีขาวดอกงามงามบุหูคือกันนะคะว่ากินได้บ่นะงามครับเห็ดอันนี้ก็เคยเห็นหรือว่าเห็ดนางไก่นี่นี่ค่ะด้านหลังมันสิเป็นอันมันสิเป็นเส้นสีน้ำตาลอ๋อนี่เห็ดนางไก่เห็ดหนังไก่